สต์วีคของเราในช่วง First Time อะไรยังคงอยู่กับน้องมาสุดสวยนะครับเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาครั้งแรกพูดอะไรครั้งแรกครับความรักใช่ไหมที่ผ่านมาก็ต้องแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับครั้งแรกผมก็จะข้ามไปเป็นเซ็กครั้งแรกไปเลยให้มันจบสิ้นจบเรื่องเซ็กซี่ครั้งแรกที่ใส่ชุดเซ็กซี่ครั้งแรกไม่เอากลับมาเรื่องผู้ชายก่อนผมอยากรู้โอเคผู้ชายคนแรกที่เคยแอบไปปิ๊งเขาครับเป็นใครมาจากไหนก็เป็นแฟนคนแรกค่ะที่คบแฟนคนแรกปิ๊งปุ๊บได้กันเลยงั้นว่างั้นเลยมาคบกันเลยพูดแค่มันจะจำกลัวแปดแง่ตามก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนตอนเรียนมัธยมอะค่ะมัธยมอะไรครับมัธยมปลายค่ะมัธยมปลายมอไหนมอสี่ค่ะมอสี่เลยแล้วใครจีบใครก่อนเขาจีบหนูค่ะจีบด้วยวิธีไหนก็เขาแบบเขามาขอเบอร์แล้วก็แบบให้เพื่อนเข้ามาแซวอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นรุ่นพี่เป็นนักบาสโรงเรียนแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นคนดังแล้วก็เราก็เลยรู้สึกคือไม่ได้ชอบเขาก่อนนะแต่แบบคือแบบพอเขามาจีบก็เลยแบบเอ้ยประทับใจอ่ะชอบน้องแบบตามภาษาเด็กๆอะค่ะแล้วเขาใช้วิธีการให้เพื่อนเข้ามาจีบไม่ค่ะให้เพื่อนเข้ามาแซวเราอะไรอย่างงี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยน้องมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยายเผือกไอ้เผือกขาไปได้แล้วน่ะคนที่ใช่ลิงอยู่นี่ไม่ได้แก่เผือกไม่เพราะส่วนใหญ่เวลาพี่แซวผู้หญิงเนี่ยจะไปหาพวกอีอ้วนตัวดำอีอ้วนอีดำทางแก่แต่นี่แซวงั้นไม่ได้เขาขาวคุณแซวผู้หญิงคุณแซวว่าไงเฮ้ยว่าไงจ้าสาวสวยไม่เรียกแซวเลยผมไม่ค่อยแซวหรอกผมไปถึงผมประกบเลยแล้วขอเบอร์เลยประกบยังไงครับนี่ไงประกบเนี้ยขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับนี่อย่างนี้เลยมีแฟนหรือยังครับตอนนี้มีแฟนหรือยังตอนนี้เหรอบ้ากามมาคอยประกบแปะอย่างนี้เดี๋ยวแฟนเขาได้เอาเรื่องแปะคนนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์ตอนนี้มีแฟนหรือยังครับตอนนี้แล้วค่ะมีแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะแฟนไม่ได้ดูช่องนี้ค่ะเห็นไหมโสดเสมอไม่เจอคนใหม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่บอกตั้งแต่แรกแม่โอ้โหเอาไว้เดี๋ยวแฟนที่เป็นนางแบบกิ๊กที่เป็นซูเปอร์โมเดลก็ด่าหรอกคุณช่วยตีที่อื่นด้วยคุณจะมาเลือกจุดนี้ทำไมอ่ะถามต่อนิดนึงครับว่าหลังจากที่ปิ๊งกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเหตุการณ์การโดนสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวครั้งแรกที่แบบขนลุกเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วเขาจับอะไรเราจับอะไรอะคะใช่ก็เคยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งค่ะครั้งแรกที่โดนสัมผัสผู้ชายจิกหัวมันแล้วกดหัวลงมาไม่ใช่ฉีเคอะครับจิกหัวมาครับจิกหัวมาควรจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายจริงๆแล้วของหนูเป็นยังไงครับช่วยแชร์หน่อยเป็นวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์เขาดอกไม้มาให้คือตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นบ้านเขาก็คือไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยค่ะครับโอ้โหครั้งแรกแต่ว่าจัดเวลาได้ดีมากวันนั้นเขาจัดมากี่ดอกไม่ค่ะไม่ได้มีอะไรกันไม่หมายถึงว่าใครดอกไม้เนาะไปเรื่อยอ๋อดอกไม้ละค่ะก็เป็นสิบสิบนะคะช่อใหญ่ๆจัดเป็นสิบดอกใช่เป็นสิบดอกโอเคสนุกไหมครับวันนั้นก็หนักค่ะช่อดอกไม้หนักหนักมากเลยก็สนุกหนักสนุกหนักสรุปว่าแล้วเขามาจับตัวหนูยังไงครับก็คือกอดแล้วก็หอมแก้มแล้วก็จูบกันแล้วก็รู้สึกว่าบิวแบบเป็นที่สุดแล้วเราบังรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นรายการสดนะคุณมีให้เขากี่ดอกมีหลายดอกเลยคุณนี่มันคนจันทร์ใช่ไหมเออจันทบุรีเหรอจันไรถัดมานะครับ first kiss ครับ first kiss มันเกิดขึ้นครั้งนั้นด้วยหรือเปล่าครับครั้งนั้นละค่ะแล้วมันมีวิธีการยังไงไหมแบบว่ามาถึงปุ๊บเรารู้สึกประทับใจหรือว่าเราก็อยากจะจูบอยู่แล้วบางทีผู้หญิงเขาก็อยากจะจูบอยู่แล้วค่ะอยากจะจูบอยู่แล้วเพราะเราจูบเป็นไหมจูบเป็นไหมไม่เป็นก็คนนี้สอนให้แล้วบรรยากาศมันพาไปยังไงผู้ชายเวลาผู้ชายเขาสอนผู้หญิงจูบนี่เขามีวิธีการไงให้แนบเนียนให้ผู้หญิงแบบไม่เขาเรียกไม่ไก่ตื่นเขามีก็ค่อยๆจับมือค่อยๆเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆมองหน้าใกล้ๆแล้วก็จูบยังไงครับมองหน้าอย่างเงี้ยมองเราไม่ได้รายการเรทอาร์ก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่บอกว่าอยากจะรู้ว่ามองหน้าแล้วรู้สึกเราเรทเอ็กเลยโอ้ยเอาถามต่อถามอย่างงี้เนี่ยแล้วทำไมถึงเลิกกับพี่คนนั้นไปเพราะว่าพี่เขาไปเรียนเมืองนอกไงค่ะพอเขาจบม.6เขาห่างกันเรา2ปีเขาไปเรียนออสเตรเลียแล้วก็ห่างกันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้คุยกันหนูก็มีแฟนใหม่เลย
เราก็มีแฟนใหม่เลยเราหรือเขาเราค่ะนี่นี่เขาก็มีแต่เราก็มีด้วยอ๋อต่างคนต่างเลิกค่ะเคยคบผู้ชายนานที่สุดกี่ปีครับ3ปีค่ะส่วนใหญ่จะคบ3ปีแล้วก็เลิกอ๋อหรอหมดอายุหมดอายุคนไม่ใช่นมไม่รู้สิจะรู้สึกว่าหมดความหวือหวาหมดความตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าแบบแล้วเราเป็นคนเลิกเขาหรือมันถึงช่วงเวลาแล้วมันก็เลิกกันไปเองไม่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนเลิกจริงเหรอจริงค่ะที่เขาบอกว่าเหวี่ยงเงี้ยเหรอค่ะอยู่ก็หายไปเลยบอกว่าวิธีการคือหายไปเลยหายไปเลยหรือไม่ก็บอกว่าเออแบบเบื่อแล้วอะรักกันมาตั้ง3ปีจะไปก็ไปเงี้ยเหรอแล้วมีผู้ชายคนไหนแบบฟุ้งฟายร้องไห้ตามเราไหมมีค่ะมีตอนนั้นคือเรากำลังเข้าปีหนึ่งแล้วเขาก็แบบจะมาเรียนกับเราด้วยก็มาเกาะขาเลยนะแบบเราขอเลิกไงบอกว่า อยากเจอคนที่ดีกว่านี้เราก็พูดตรงๆว่าเราอยากมีอนาคตมากกว่านี้ผู้ชายบ้าไปเกาะขาผู้หญิง อย่าไปเลยไอ้ผู้ชายบ้าไม่ผมซ้อมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเนี่ยมันก็ตกใจเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพ่อขาเป็นรอยหรือเปล่าน้องมีขาเป็นล้านนะคุณแล้วถ้าเกิดว่านับเรื่องของการบอกเรื่องผู้ชายเงี้ยคิดว่าประมาณกี่คนที่เราหักอกมันมาแล้วน่าจะสัก 6-7 คน 6-7 คนเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยว 6-7 คนก็ไม่เยอะนะ 6-7 คนเยอะแต่หมายถึงว่า3 ปี ไม่บางคนก็ไม่ได้ครบถึง3ปีคือมันแล้วแต่บางคนด้วยไงไม่แล้วไอ้ 6-7 คนที่เราไปทิ้งเขาอย่างงี้เนี่ยตอนแรกเขาเป็นสเปคเราไหมก็ไม่อ่ะค่ะเอาแล้วทำไมเราแปลกไม่ใช่สเปคแต่ทำไมผู้หญิงถึงเลือกที่จะคบมันมี อะไรที่ทำให้ชนะใจผู้หญิงในเว็บก็อาจจะทำอะไรให้รู้สึกประทับใจ อย่างเช่นจะมีอยู่คนนึงนะหนูก็ไม่ได้ชอบเขานะก็แบบเราไปไหนเขาก็โทรถามว่าเราอยู่ไหนแล้วก็ส่งดอกไม้ให้คนมาส่งให้บางทีนอนอยู่คอนโดก็ให้คนมาส่งให้ใต้คอนโด อย่างเงี้ยตลอดเลยถ้าเป็นพี่ขึ้นไปส่งเองถึงบนห้องเลยไม่ค่ะไม่ให้ขึ้นเพราะอยู่กับแฟนโถ่ไว้อ๋อเอาระหว่างนั้นก็มีแฟนแล้วเขารู้ไหมเขาไม่รู้ไงคะแล้วก็บอกเราไม่มีแฟนเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่ร้ายพอสมควรก็คือไม่ได้จริงใจค่ะไม่ได้จริงใจที่จะคบกับคนนั้นอ๋อถ้าเกิดไม่จริงใจแล้วไปหลอกเขาทำไมอย่างนี้ถือว่าไม่ได้หลอกเขาเข้ามาคุยเองเขาอยากคุยกับเราเองเราก็โอเคเปิดใจคุยแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คุยกันได้เดือนนึงหรือ2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยไม่หรอกส่วนใหญ่ผู้หญิงเขามีโอกาสไงเขาต้องดูหลายๆคนเพราะว่าแฟนที่คบอยู่บางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้ถูกไหมเขาต้องดูคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยใช่ค่ะแต่ผู้ชายทำไม่ได้ถ้าทำแล้วมันจะดูหน้าหม้อมันจริงเหรอคะเฮ้ยผมไม่เคยทำเลยไม่ทำคนเดียวทำหลายคนบ้าเหรอล้อเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้เรียกว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยคิดว่าเจ้าชู้ไหมก็ชูไหมล่ะใช่ก็คงนิดนึงตามนิดแล้วล่ะไม่นิดแล้วล่ะคือไม่ได้แบบว่าคบใครก็ไปมีอะไรกับเขาคบใครเราก็แบบเอ้ยอะไรขนาดนั้นคือเราสามารถเปิดใจคุยกับคนอื่นได้แต่ก็ต้องมีขอบเขตมีลิมิตว่าแค่นี้นะแค่นี้แค่นี้คือแค่ไหนแค่นี้ก็คือไปกินข้าวไปดูหนังจับมือได้ไหมจับมือก็ไม่จับอ่ะค่ะเพราะว่าทำไมคุณทายมันจับมือน้องไงไม่ใช่อยากจะรู้ไงว่าเราอยากรู้ว่าขอบเขตของการไปเดททั้งแขนทั้งพุงคุณโดนไอ้เมียสะจวดควรมาเต็มไปหมดบอกว่าไม่ใช่สะจวดคนซ่อมล้อเครื่องบินเดี๋ยวกันเมื่อกี้ถามไปถึงเรื่องอะไรนะคอนโดใช่ไหมมีแฟนแล้วตัวเองเนี่ยเจ้าชู้นิดๆถามจริงๆว่าผู้ชายที่หนูชอบอ่ะเจ้าชู้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ค่ะจะมองผู้หญิงคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เลยหรอตบหน้าเลยอ่ะเคยมีครั้งนึงแบบว่าดุมากนี่หนูดุมากคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะแต่เรารู้สึกเป็นคนหึงมากตบหน้าได้ไหมตบหน้าอกพี่ได้ไหมขอเซฟเซฟทีเซฟอะไรนะคะโอ้เอาจริงเหรอดูจากมือแล้วลักษณะเป็นนักวอลเล่ไม่ตบหน้าอกก็ได้หยิกหัวนมไม่ขาดออกมาเลยขอหยิกหัวนมได้ไหมคะหยิกแล้วพี่ขอผมแก้มทีนึงนะคะไม่ได้หรือแม่ก็ผัดกันหยิกนะช่วยผมเล่นด้วยแล้วช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมหยิกหัวนมนี่แหละครับอุบาทจริงๆโอ้ยเหนื่อยตามปลาน้องก็ได้เหนื่อยกับคุณจริงเดี๋ยวเตือนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการโฟนอินในช่วงหน้านะครับให้จดเบอร์โทรศัพท์ของเราไว้เบอร์อะไรครับพิมพ์02ครับ732 3127โยนมาให้ตั้งตัวเลย02 732 3118นะครับแล้วก็02 732 3226ครับเห็นขี้หึงอย่างนี้เนี่ย
มันจะมีอยู่ไม่กี่เคสก็คือบางครั้งที่ขี้หึงเนี่ยเพราะว่าเคยอกหักแบบเจ็บปวดรวดร้าวมาก่อนก็เลยกลายเป็นคนขี้หึงเคยอกหักแสดงว่าต้องโตซีรีฟูแน่ๆแบบเจ็บปวดทำไมเพลงขี้หึงก็ไม่เชิงนะคะแยกวงเลยพี่พอแยกไปเป็นแฮงแมนเล่าไม่รู้เรื่องเลยต่อครับต่อก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นแฟนเราเรารักเขาเขาก็ต้องแบบห้ามมองผู้หญิงอื่นรู้สึกว่าต้องให้เกียรติเราแล้วเรามองได้ไหมเนี่ยมองได้แค่มองนะแค่มองก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะอย่างมองในทีวีได้ไหมสมมติว่าชอบดาราคนหนึ่งแล้วนั่งดูแบบตายเยิ้มอะไรอย่างนี้ได้ไหมแบบนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ชอบโดนตบเหมือนกันโหดชิบแป้งรอบนี้ผมว่าไม่ได้โดนตบละหัวโขกทีวีอะไรเนี่ยดูใช่ไหมโอเคถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปมองผู้หญิงไปเที่ยวกลางคืนได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วเราเที่ยวกลางคืนได้ไหมได้ก็ไปได้แล้วส่วนใหญ่ไปไหนถ้าเที่ยวเหรอคะคส่วนใหญ่จะไปนั่งร้านแบบทานวายมากกว่าค่ะจะไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนแบบไม่ตึงแล้วเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยอะค่ะต้องทำงานก็เยอะแล้วอะค่ะแล้วส่วนใหญ่ไปทานวายร้านไหนครับก็จะมีวินเทจมีYLFU Y Connection แล้วแต่เพื่อนอยู่ใกล้ร้านพี่เอ้ยอยู่ใกล้ออฟฟิศเลยนะคุณจะเล่าข่าวคุณจะไปถามน้องว่าทำไมผมจะบ้าผมกินแต่ลิโพสู้ผมไม่ได้ผมกินแต่ลีโอครับต่อก็ระหว่างนี้คือแน่นอนครับการที่เคยมีแฟนผ่านแฟนมา 6-7 คนเนี่ยในการคบมาเนี่ยต้องมีเดทที่ประทับใจที่สุดเดทที่ประทับใจของเราครับประทับใจเหรอคะก็น่าจะเป็นเขาพาไปทานข้าวที่ร้านแล้วก็เป็นวันเกิดเราค่ะให้คนร้านประมาณไหนครับร้านแบบร้านอาหารอิตาเลียนค่ะโอเคแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเขาก็อยู่ก็ให้เด็กในร้านนะคะเอาดอกไม้มาเซอร์ไพรส์แล้วก็มีคนมาร้องเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงวันเกิดหรือเป็นเพลงทั่วไปครับก็มันเพลงวันเกิดนี้แหละค่ะแล้วก็สไตล์อิตาเลียนแรปเปอร์เรตูรูรูรูอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นไม่ใช่โอ้ยอิตาเลียนอิตาเลียนไงใหญ่แล้วอัลเดทครั้งไหนที่ไปแล้วรู้สึกแย่ที่สุดแย่ที่สุดเหรอคะใช่มันทำอะไรไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันทำอะไรทำให้เรารู้สึกเฟลมากคุณผู้ชมเป็นผู้ชายจะได้ไม่ทำอีกแย่ที่สุดเหรอก็น่าจะเป็นเดินกับเราแล้วก็เหมือนกับมองคนนั้นคนนี้เหมือนแบบต้องการเหมือนเช็คเรตติ้งว่าฉันก็แบบหล่อนะอะไรอย่างงี้หรือแบบว่าเก๊กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบผู้ชายเก๊กรู้สึกว่าแบบเยอะเยอะเป็นอะไรมากหรือเปล่าดูแบบคิดว่าตัวเองแบบหล่อเท่มากเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยชอบโชคดีนะครับที่เดินกับผมได้อย่างนั้นนะครับทำไมไม่เคยเก๊กเลยครับผมแต่เพราะว่าคุณต้องโดนตบหน้าไปแต่ละร้อยครั้งนะครับคุณเดินไปไหนคุณเนาะเฮ้ยมึงเอาละทางขนาดสุดท้ายก่อนเป็นแบ่งนี้ดีกว่าคิดว่าการมีแฟนอะไรเงี้ยนะครับเซ็กเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับความรักไหมมันเป็นส่วนประกอบมากกว่านะคะมาว่าคือถ้าเรามีความรักที่ดีแล้วก็มีเซ็กที่ดีเนี่ยมันก็จะควบคู่ไปด้วยกันแล้วก็ทำให้เรารักกันได้นานๆแล้วถ้าเกิดในในยะที่รักดีแต่ไม่สามารถมีเซ็กได้อันนี้เหรอตัวเองใช่ไหมครับสมมติว่าผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางพืชไปน้องมาจะทำไงกับชีวิตคู่เลิกไหมถ้ายังขณะวัยรุ่นอย่างนี้อยู่ด้วยเลิกไหมแล้วไปเจอใช่ผู้ชายที่เป็นแค่มะขามข้อเดียวอย่างพี่เนี่ยน้องบอกชอบไงมะขามข้อเดียวเนี่ยคุณช่วยดึงมะขามข้อเดียวได้หรอครับเหล็กได้ใจมากเลยพอรักกันแล้วเนี่ยเดือนกว่าเปิดมาเรียกว่าใช้งานไม่ได้ดีกว่านะครับสิ่งนี้นะครับน้องมาจะทำยังไงล่ะจะคบต่อหรือว่าเปลี่ยนฟิลไปกลับไปเป็นโสดเหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่ทำสาหร่ายหางกระรอกเนี่ยเฮ้ยจะแก้ปัญหากันมันยังไงครับเครียดจริงๆก็อาจจะพาเขาไปผ่าตัดแล้วกันค่ะโอ้ตายเป็นผู้หญิงไปเลยไม่ผ่าเนาะให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นอ๋ออาจจะช่วยเขาถ้าเกิดว่าเรารักเขาแล้วก็จะสงสารเขานะคะแล้วมีโอกาสไหมผมว่าไม่มีอ่ะโอ้โหก็ไม่พี่ว่านะค่อยว่ากันไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าไปผ่าหรอกก็ไม่แน่ไงคะถ้าเขาก็รักเราด้วยถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสแล้วไปฝังมุกกันเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงโฟนอินนะครับกับน้องมากับรายการดูสวีทสนับสนุนโดย Lipo Beer